เคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็คือประเทศเมียนมาหลังจากที่มีการรัฐประหารขึ้นนะคะก็มีฝ่ายต่อต้านหรือว่าฝ่ายไม่เห็นด้วยเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในการต่อต้านรัฐบาลทหารแล้วก็หลายคนถูกจับกลุ่มมีทั้งดารามีทั้งอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงนายแบบด้วยนางแบบก็มีนะคะ โดยในแบบชื่อดังคนหนึ่งที่ตอนที่ถูกจับก็เป็นข่าวฮือฮาก็คือไปทาคนนะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวโดยทางด้านของอูคินมองนะคะอูคินมองมินซึ่งเป็นทนายความของไปทาคนเนี่ยนะคะได้ออกมาเปิดเผยความเคลื่อนไหวของไปทาคนนะคะนี่นี่นี หน้าตาหล่อเหลาเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นรูปโปรไฟล์ล่าสุดที่เจ้าตัวเนี่ยเ,เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นะคะโดยทนายความก็คืออูคินหม่องมินบอกว่านับตั้งแต่ที่ไปทาคนถูกจับกลุ่มนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่7เดือนที่แล้วเพราะกฏว่า7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปทาคนเดินทางไปขึ้นศาลแค่8ครั้งเองนะคะ การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความล่าชา้าเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เลยทำให้การไต่สวนบางช่วงบางตอนต้องถูกเลื่อนไปนะคะเนื่องจากว่าที่เรือนจำอินเส็งเนี่ยมันมีการล็อกดาวด้วยคือไปทาคนถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำอินเส็งนะคะแล้วก็ฝ่ายโจทย์ที่เป็นฝ่ายยื่นฟ้องก็ต้องขึ้นให้การเจ็ดปาก ส่วนภาพรวมสุขภาพของไปาทาคนนะคะทางด้านของอูขินหม่องหมินบอกว่าตอนนี้ไปาทาคนแข็งแรงดีแต่ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะป่วยนิดหน่อยเพราะว่าอาหารเป็นพิษซึ่งนอกจากไปาทาคนนะคะในคุกอินเสงเนี่ยยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมีดารามีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไม่ว่าจะเป็นหลุมินเปเยตีอูแยไตยเองดาจอซินเป็นต้นค่ะพาคุณผู้ชมไปที่คูเวตนะค,คุณผู้ชมครับ เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีชีกซาบาอันคาลิดอันซาบานะฮะได้ยื่นใบลาออกกับทางด้านผู้ครองรัฐคูเวตนั่นก็คือชีกนาวับอันอเมตอันซาบานะฮะซึ่งเป็นการยื่นใบลาออกทั้งคณะนะฮะนำโดยนายกรัฐมนตรีชีกซาบาอันคาลิดอันซาบาก็บอกว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่นายกรัฐมนตรีคนนี้ได้ยื่นใบลาออกแต่ว่าครั้งแรกนั้นถูกชีกนาวับอันอเมตอันซาบาเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตนั้นเนี่ยเรียกว่าระงับการลาออกเอาไว้ แต่คราวนี้เนี่ยนะตามรายงานข่าวนั้นก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าพระองค์ทรงอนุมัติการลาออกของรัฐบาลาชุดนี้หรือไม่นะครับซึ่งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเพิ่งก่อตั้งมาเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้นี่เองนะครับความขัดแย้งครั้งใหม่นั้นเป็นจุดแตกหักถึงขั้นรัฐบาลตัดสินใจลาออกทั้งคณะเนื่องจากว่าสมาชิกรัฐสภาหลายคนนั้นยืนกรานที่จะขอซักฟอกนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นรวมถึงการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงการทุจริตนะครับ ความขัดแย้งการทํางานของรัฐบาลน,นะครับรวมถึงรัฐสภานั้นก็เลยหยุดชะงักขัดขวางความพยายามเพิ่มเงินในคลังของประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มโอเปกแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากว่าภาวะราคาน้ํามันนั้นตกต่ําจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นแหละนะครับเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลคูเวตนั้นเปิดการเจราจากับสมาชิกรัฐสภาเพื่อหาทางออกเนี่ยครับแต่ปรากฏว่าสสฝ่ายค้านเรียกร้องขอซักถามทางด้าน ซา,าบาอันซาลิตอันชาบาเนี่ยนะครับเรื่องของการนิรโทษกรรมก,การเมืองแก่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลด้วยซึ่งที่ผ่านมานั้นคูเวตไม่อนุญาตให้มีพักการเมืองนะครับแต่ว่าสภานิติบัญญัติของประเทศมีขอบเขตอำนาจกว้างขวางกว่าอีกหลายประเทศรอบอัลเบอร์เซียที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เช่นมีอำนาจผ่านและก็ขัดขวางกฎหมายอำนาจซักถามรัฐมนตรีแล้วก็การขอลงมติไม่ไว้วางใจนะฮะนี่ฮะก็ดูนะครับว่า ทางด้านเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตอย่างชีกนาวาฟอันอเมตอันซาบานั้นเนี่ยจะอนุมัติใบาลาออกของรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ค่ะนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวกรณีที่ประเทศมาลีแล้วก็ประเทศกินีเนี่ยนะคะได้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นก็ส่งผลทําให้ประเทศเพื่อนบ้านนั้นเดินหน้าในการใช้มาตรการคว่ำบาตรเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารล่าสุดมีรายงานว่าที่ประชุมประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตกหรือว่า e c o คว s สของประเทศกานาน,นะคะได้ออกถแถลงการว่าสมาชิก15ประเทศมีมติเห็นชอบให้ใช้มาตรการคว่ำบาตรกับสมาชิกของรัฐบาลทหารในประเทศมาลีค่ะหลังจากที่ e c o คว s สได้รับแจ้งว่ามาลีนั้นยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเร็วๆนี้ได้ หลังจากที่มาลีเกิดการรัฐประหารต่อเนื่องสองครั้งนะคะครั้งแรกก็คือเดือนพฤษภาคมแล้วก็ส,ะสะดๆร้อนๆก็คือเดือนสิงหาคมโดยมติที่ประชุม e ีโควัระบุว่าจะมีการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนนี้เนี่ยคว่ำบาตรก่อนแล้วก็จะดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งไหมถ้าเกิดว่ายังไม่ทำเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณานะคะว่าอาจจะต้องเพิ่มมาตรการการคว่ำบาตร และถ้ากระบวนการทางประชาธิปไตยยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมก็คงจะต้องมีการมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งถแถลงการของอีโควัสยังประนามรัฐบาลทหารที่ประกาศให้ผู้แทนระดับสูงสุดของทูตอีโควัสประจำมาลีเป็นบุคคลที่จะต้องถูกในประเทศ ส่วนอีกหนึ่งประเทศที่เพิ่งจะมีการทำรัฐประหารไปส,สดๆร้อนๆเมื่อต้นเดือนกันยายนก็คือประเทศกินีล่าสุดมติที่ประชุมอีโควัสก็ได้เดินหน้าในการคว่ำบาตรประเทศกินีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลทหารปล่อยตัวประธานาธิบดีของกินีที่ถูกคุมตัวตั้งแต่วันที่5กันยายนซึ่งเป็นวันที่ทหารได้ยึดอำนาจค่ะ